ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว Epic 7ทุกๆคนนะครับวันนี้ตัวละครใหม่นะฮะโลอันน่าเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้น100สร้อยเดอะซีรีส์ก็ถือโอกาสกลับมาด้วยเช่นกันนะฮะไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะกับซีรีส์นี้นะฮะโอเคอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าใน100สร้อยเนี่ยผมจะสามารถเปิดหาโลอันน่าได้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับแต่ก่อนที่จะมาเปิดตู้นี้นะฮะเรามีเปิดฟรีประจำวันก่อน1รอบนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดฟรีดูก่อนว่าเปิดฟรีแล้วเนี่ยจะได้อะไรนะฮะเผื่อลวนหน้าจะออกมาตรงนี้เลยจะได้จบปิดคลิปอะไรอย่างงี้เงียบสนิทฝันสูงเกินไปหรือเปล่าโอเคนะฮะ3ดาวปกติในสิ่งที่มันควรจะเป็นนั่นเองนะจ๊ะอ่ะมา100สร้อยนะครับสำหรับลวนหน้ามาดูกันว่าจะได้อะไรบ้างนะครับ5สร้อยแรกเงียบสนิท5สร้อยแรกนั้นเงียบสนิทอาร์ติแฟกต์3ดาวธรรมดาธรรมดา1ใบ10สร้อยครับผมยังเงียบอยู่ยังคงเงียบอยู่ทาราโนกาสร้อยที่15ครับก็ยังคงเงียบอยู่เอาแล้วเอาแล้ว15สร้อยแล้วนะโว้ยจะเงียบแบบนี้จริงๆหรือแสงสักวิ้งได้ไหมแสงสักวิ้งหนึ่งอะไรอย่างนี้2020แล้วนะไม่มีแสงสักวิ้งเลยนะจะดีจริงๆเหรอ25นะครับจะเอาแบบนี้จริงๆเหรอ ขู่ขู่มีการขู่เกมคูลิว่ะอ่ะ30นะฮะสร้อยที่30 30แล้วนะก็ยังไม่ได้อะไรเลยอย่างนั้นหรือนี่เราต้องเล่นสูตรเราต้องเล่นสูตรเว้ยเราต้องหมุนขวา6รอบ1 2 3 4 5 6ไรสาระใช่ไหม35แล้วยังคงเกลืออยู่ยังคงได้แต่ขยะอยู่40นะฮะเมื่อกี้หมุนขวาจ้ะอันนี้ลองหมุนซ้ายดูบ้างอ่ะ1 2 3 4 5 6ฉันละเหนื่อยใจจริงๆผมว่าเพื่อความเร้าใจเราขอเปลี่ยนไปที่777อ่ะ channel 777เมื่อกี้40แล้วเนาะ45ครับเราเดินทางกันมาถึงครึ่งทางแล้วนะฮะอันนี้คือสร้อยที่50สร้อยที่50เนี่ยเปิดมา50สร้อยยังไม่ได้อะไรเลยคุณพระมันจะออกยากออกเย็นอะไรขนาดนั้นล่ะอ่ะสร้อยที่50นะฮะเนี่ยมันยังไม่ได้อะไรเลย3ดาวล้วนๆ50แล้วนะ50แล้วนะเทนะขู่เทนะ1 2 3 4 5 6 7 55แล้วก็ยังคงเงียบอยู่
ยังคงไม่ได้อะไรออกมาเลยอย่างงั้นแหละ1 2 3 4 5 6 7อืม70แล้วก็ยังขยะ70แล้วนะ70สร้อยแล้วนะ75นะครับ75แล้วนะไม่มาจริงๆเบอร์ต้องขู่ใช่ป่ะเกมพวกนี้ต้องขู่ไม่ออกเลิกนะเว้ยอย่างงี้ป่ะอ่ะ80นะสร้อยที่80อืมยังไงล่ะขู่ไป1ทีขู่ไป1ทีขู่ปุ๊บมาปั๊บเลย I see the source of your radiant light เออแปลว่าได้ผลขู่จะเลิกปุ๊บมันมาเลย ขู่ทีเดียวเท่านั้นนะฮะอ่ะโอเคเมื่อกี้เราเปิดไป80แล้วเนาะก็เท่ากับว่าจะเหลือ20เปิดอีก4ครั้งงั้นเปิดให้ครบไปเลย100สร้อยนะฮะจะได้ครบกันว่า100สร้อยเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับโอเค85นะครับนี่ทุกคนดูไว้นะถ้าเปิดแล้วมันเกลือเนี่ยขู่มันเว้ยขู่มันขู่มันปุ๊บมันให้เลยเห็นไหมเมื่อกี้ขู่ทีเดียวเท่านั้นแหละให้ทันทีแปลว่าอันนี้อาถรรพ์ อาถรรพ์จริงๆ90นะฮะสร้อยที่90แล้วแต่เนี้ยเงียบแล้วล่ะคงไม่ใจดีขนาดนั้นแต่ถ้าจะใจดีอีกสักนิดนึงเนี่ยอีกสัก2สร้อยที่เหลือเนี่ยอีกสัก10สร้อยที่เหลือเนี่ยให้เด็กซ้ายก็ได้นะเป็นอาร์ติแฟกต์มาก็ดีจะได้เก็บครบๆมาอ่ะ95นะครับเด็กซ้ายปลาเด็กซ้ายปลาอ๋อตกใจนึกว่าออกมา2ตัวบิงโก้อย่างงั้นเลยโอเคและสร้อยที่100นะฮะขอเด็กขวาเฮ้ยนี่มันครบ100เริ่มจำไม่ได้ขอเด็กขวาไอ้เด็กขอเด็กซ้ายเด็กขวาเอาเด็กซ้ายมาเด็กซ้ายมาขอการ์ดอีกสัก1ใบไปเก็บดูเล่นเงียบกริบๆไปเลยจ้าเปิดครบ100อย่างเนี่ยทำไมรู้สึกเหมือนยังเปิดขาดไปอีก2สร้อยวะไอ้เปิดขาดอีก2ครั้งมั้ยไหนดูดิเออเนี่ยมันขาดอีก2ครั้งเว้ยผมจำได้ผมเริ่มที่9ผมเริ่มที่หินทอง9เพราะฉะนั้นอีกได้อีก2ครั้งนะฮะอันนี้เพิ่งจะ27เองอ่ะอันนี้สร้อยที่95เมื่อกี้ขอโทษเมื่อกี้คือ85กับ90อันนี้คือ95นะครับกริบเลยเว้ยโอเคสร้อยที่100นะฮะขอออกด้านซ้ายขออาร์ติแฟกต์1ใบไปดูเล่นเผื่อเอาไปใช้งานได้ด้วยนะครับ1 2 3คลิป เกมบอกหวังสูงมาแล้วหวังสูงมาแล้วเดี๋ยวให้ตัวมาแล้วยังจะหวังสูงอีกเหรออะไรอย่างงี้ โอเคนะครับนั่นคือ100สร้อยเดอะซีรีส์ของโลอันน่านะฮะก็ได้ออกมาตอนที่จริงๆต้องเป็นตอนที่สร้อยที่70เนาะเพราะว่าผมนับเกินไป2นับเกินไป10เส้นนะฮะก็สำหรับใครที่ยังตามหาโลอันน่าอยู่เราก็ขอเป็นกำลังใจให้กันละกันนะครับขอให้ทุกคนเปิดหาได้ในเร็ววันนะครับส่วนอันเนี้ยคิดเล่นๆคิดไปเองเล่นๆไม่รู้จะมีคนอยากลองหรือเปล่าก็กำลังคิดว่าอาจจะทำ100สร้อยให้กับผู้ติดตามช่องของเราเผื่อใครอยากจะแบบเอ้ยพี่ครับผมอยากลองให้พี่เปิดบ้างจังเลยเห็นพี่เปิดแล้วแสงออกรัวๆเลยเหรอวะนั่นแหละนะฮะแต่ว่าเราขอคงกิมมิค100สร้อยเดอะซีรีส์ไว้เนาะผมรับเปิดให้แล้วกันแต่ว่ารับเปิดแค่100สร้อยนะฮะเพื่อให้คือจะว่าไงดีอ่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ทุกคนประหยัดทรัพยากรในเกมด้วยประหยัดสร้อยประหยัดเพชรอะไรแบบนี้นะฮะเปิด100สร้อยพอออกไม่ออกช่างมันเนาะถ้าใครสนใจลงชื่อไว้แล้วกันเอางี้นะฮะหรือว่าทักมาทางเพจ Facebook DJ Garuda ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเย็นนี้แหละ
ืนนี้หัวข้ามหัวข้ามหน่อยเดี๋ยวมาเปิด100สร้อยเดอะซีรีส์ให้กับคนดูกันถ้าใครสนใจแต่ถ้าไม่มีใครสนใจก็คลิปก็ไม่มี นะครับโอเคนะฮะยังไงก็ขอบคุณมากที่มาติดตามชมกันนะฮะสำหรับ100สร้อยเดอะซีรีส์ที่ถึงแม้จะหายไปนานเลยแต่ก็ยังคงมาติดตามกันอยู่เรื่อยๆนะครับผมอย่าลืมใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งรบกวนนิดนึงนะจ๊ะปุ่ม Subscribe สีแดงๆข้างล่างนี้นะครับผมไปแล้วไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ